โอเคผมต้องขอกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเมกอมสกลินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาต่อกันในแบบที่มีชื่อว่า Saber Simulator นั่นเองนะครับผมนะอ่ะมาโอเคเดี๋ยวเข้าประตูกันไปเลยนะครับนี่เลยซึ่งมันจะมีประตูของ Easter Event นะครับนะกดเข้ามาเนี่ยพอเดินเข้ามานี่นะครับผมนะเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเก็บไข่ทั้งหมด100ฟองนะครับผมนั้นเนี่ยมารับเควสที่ตรงนี้นะครับผมนะนี่มาคุยกับเจ้าหน้าที่ของตัว Easter นี่เห็นไหมบอกว่าเนี่ยให้เก็บเพื่อที่จะได้คอลเลกชันไหมกดใช่ไปเขาบอกว่าเนี่ยให้เก็บไข่100ฟองโอเคนี่เราก็เก็บไปเลยครับไข่100ฟองโอเคปรับดูทางซ้ายเอานะครับผมในทางซ้ายจะมีบอกหน้าของตัวจำนวนไข่นะครับผมว่าตอนนี้เราเก็บไข่ไปทั้งหมดกี่ฟองแล้วนะครับผมนะโอเคผมขอเวลาสักครู่ในการที่จะเก็บไข่100ฟองนะครับ94ฟอง95 96แล้วอ่ะใกล้ครบแล้วครับทุกคนปั๊บปึ๊บโอเคครบเรียบร้อยแล้วเราก็ไปส่งเควสได้เลยนะครับผมนี่ขึ้นมาส่งเควสปั๊บโอเคแล้วให้เราฆ่าหน้าของตัวกระต่ายเพื่อจะเก็บกุญแจนั่นเองซึ่งกระต่ายเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะครับผมนะอ่ะครับผมนี่บอสกระต่ายอยู่ตรงนั้นตัวใหญ่มากครับทุกคนโอเคเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปหามันปุ๊บมาเลือด50ตัวยังใหญ่เลือด50ดูนะอ่ะโอเควับ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 แวบแวบวับแวบวับแวบแวบแวบแล้วก็ฆ่าบอสไปเลยจุ๊บป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 ุ๊บนี่เราได้กุญแจแล้วแน่ครับทุกคนจริงๆมาตีกับเพื่อนก็ได้นะได้เหมือนกันเลยแหละโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางด้านของตัวกุญแจแล้วก็ให้เราไปส่งกับทางด้านของตัวเควสตัวที่อยู่ข้างนอกตรงนู้นแนะนำว่ารีเซ็ตตัวละครไปเลยก็ได้ถ้าตัวคุณวิ่งไม่เร็วพอนะครับผมนะแล้วก็มาที่ตรงหน้าจุดเรารับเควสอีสเตอร์นะครับผมแค่นั้นแหละครับคุณก็จะได้รับการปลดล็อกไปที่เรียบร้อยแล้วถือว่าง่ายนะผมว่าง่ายมากเลยแหละเป็นเกมที่ง่ายเกมนึงนั่นแหละผมว่านะครับผมนะก็เอาเป็นว่านี่อ่ะเนี่ยกดส่งเควสเลยส่งเควสปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยได้ทางด้านของตัว Achievement Saber Boss Egg ได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับทางด้านของตัวแบบ Saber นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เมพต่อไปกันเลยนะครับ